ณะนี้ผมยืนอยู่กับคุณสัมพันธ์คุณนะครับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์น้ำทะลักเข้าเมืองอยุธยาทำให้เกิดน้ำท่วมเมืองแบบ 100% ตัวเมืองภายในนะครับแล้วในวันนี้นะครับก็รายงานสดขึ้นมาโดยที่คุณสมิทธ์นั้นอยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายเหตุการณ์นะครับก็จะเล่าเรื่องเหตุการณ์ขนย้ายผู้ป่วยที่บางปะหันก่อนครับสวัสดีครับพี่สมิทธ์ครับครับที่เล่าเหตุการณ์ที่ครับที่บางปะหันเนี่ยนะครับก็คือว่าต้องเท้าความนิดนะครับว่าโรงพยาบาลบางปะหันนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่5ตำบลบางนาราอำเภอบางปะหันเนี่ยนะครับอยู่ติดกับถนนสายเอเชียครับนะครับห่างออกไปประมาณสัก500เมตร400เมตร500เมตรเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าถึงวันที่7ที่จะย้ายเนี่ยก็คือว่าถนนเนี่ยด้านทางเข้าเนี่ยน้ำท่วมสูงนะครับต้องเดินลุยน้ำเข้าไปประมาณสัก1เมตรถึง1เมตร50กว่าจะเข้าโรงพยาบาล นะครับทางโรงพยาบาล นี่ก็ใช้เรือแล้วก็ใช้เชือกสาวให้ผู้ที่ใช้บริการเนี่ยเข้าไปแต่ในวันที่7เนี่ยระดับน้ำมันสูงมากแล้วก็มีฝนตกเนี่ยดูแล้วประชาชนจะเข้าลำบากแล้วการไปมาสู่หรือว่าการจะลำเลียงผู้ป่วยออกถ้าหลังจากนี้ไปน้ำขึ้นคงจะทำลำบากท่านผู้อำนวยการก็หารือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในการที่จะนำผู้ป่วยออกเลยตัดสินใจออกก็เวลาประมาณ2:00 หรือว่า2:00 นของวันที่7นะครับเราก็เดินทางไปครับก็เดินทางไปดูก็ปรากฏว่าภาพที่เห็นก็คือว่าฝนตกมากครับฮะทุกคนก็ต้องใช้เรือท้องแบน2ลำนะครับเข้าไปวิธีการก็คือหน่วยกู้ภัยของมูลนิธิร่วมกับตันยูเนี่ยครับก็ปองเรือเข้าไปผู้ป่วยในนั้นนะครับในโรงพยาบาลในคืนนั้นนะครับมีทั้งหมด17รายนะครับเป็นผู้ป่วยธรรมดา17รายแล้วอีกรายนึงเนี่ย17รายเนี่ยนึงนี้คือสามารถที่กลับบ้านเลยได้แต่16เนี่ยต้องลำเลียงส่งโรงพยาบาลต่างๆนะครับ16รายนี่มีผู้ป่วยเคสที่เรียกว่าอาการหนักนะครับอยู่2รายเป็นคนสูงอายุนอกนั้นเป็นผู้ป่วยที่สามารถนั่งในเรือได้2รายนั้นน่ะต้องใช้วิธีนะครับอย่างที่เห็นก็คือลอยเรือออกมาลอยออกมาเลยนะครับก็คือพอลอยออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะต้องใช้ผ้าใบคลุมใช้อะไรต่างๆเนี่ยเอาผู้ป่วยมาแล้วก็ให้มารับไปได้แก่โรงพยาบาลวังน้อยนะครับโรงพยาบาลอุทัยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชโรงพยาบาลอ่างทองแยกย้ายกันออกไปนะครับเพื่อให้พ้นวิกฤตแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วให้บริการได้ไหมได้ครับนะครับโรงพยาบาลยังพร้อมอยู่แต่ว่าณวันนี้คือจำเป็นต้องปิดนะครับปิดนี่คือหยุดเลยนะครับไม่ได้บริการแล้วครับครับคนไข้ปลอดภัยทุกคนคนไข้ปลอดภัยทุกคนครับตอนนี้ก็บางคนที่ทราบว่าไปอยู่โรงพยาบาลต่างๆก็ญาติไปรับกลับเลยนะครับครับนั่นเป็นเหตุการณ์ที่1 นะครับเหตุการณ์สำคัญเมื่อคืนนี้ที่ทำให้เรียกว่าครั้งนี้ประวัติศาสตร์ของวิทยาได้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สดๆร้อนๆ คุณสำลิดเห็นด้วยคือน้ำทะลักเข้ามาในเขตตัวเมืองแล้วครับผมก็ต้องเรียนนะครับว่าพื้นที่อยุธยาเนี่ยนะครับ 14.5 ตารางกิโลเมตรเนี่ยอย่างท่านนายกเทศมนตรีบอกนะครับว่าเขาจะรักษาให้ได้ก็พยายามเต็มที่นะฮะรักษาเมื่อคืนนี้เราฟังเรื่องของระดับน้ำตลอดเวลานะครับโดยเพราะผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ก็ติดตามเรื่องระดับน้ำก็มีความมั่นใจนะฮะหรือว่ากังวลอยู่แล้วว่าบริเวณจุดอ่อนแอที่สุดช่วงเช้าเนี่ยได้มีน้ำทะลักเข้ามาแล้วที่ตำบลหัวรอนะครับทะลักเข้ามาจุดหนึ่งแล้วสามารถป้องกันได้เป็นพื้นที่ยาวประมาณสัก6เมตรปิดได้นะครับแล้วก็สูบน้ำออกแต่ตอนนี้ประมาณสัก21นาฬิกาน้ำทะลักเข้ามาตรงบริเวณด้านตรงข้ามกับเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงร้านทองมิตรนะฮะไทยมิตรนะครับห้างทองไทยมิตรเนี่ยครับน้ำเข้ามาที่เขาเรียกว่าตอกปูเข็มครับทะลักคันดินคันดินเนี่ยสูงอยู่ประมาณสัก1เมตรเศษทะลักเข้ามาด้านน้ำด้านนอกเนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบเมตรละสูงกว่าถนนแต่ข้างในถนนเนี่ยเดิมไม่มีน้ำเลยตอนนี้ช่วงที่ทะลักเข้ามาเนี่ยเป็นแนวกว้างประมาณสัก6เมตรน้ำมาแรงมากครับก็จะเห็นว่าจะตรงเข้าปะทะกับเรือนจำเก่านะครับก็มีสิ่งของที่อยู่ตรงนั้นเสียหายครับนะครับแล้วก็กระจายกันใช้เวลายืนอยู่ตรงนั้นน้ำประมาณสักชั่วโมงได้น้ำจะอยู่ระดับประมาณ50เซนแล้วน้ำตรงนั้นก็จะกระจายออกไปทั้งเมืองครับลงไปที่คลองมะขามเลียงก่อนแล้วล้นจากคลองมะขามเลียงขึ้นไปฝั่งข้างๆตอนนี้ก็จะท่วมเข้าไปรอบบริเวณแล้วนะครับก็จะเห็นว่าแต่นาทีที่ผมเห็นตอนนั้นนะครับก็คือก่อนหน้าผมอาจจะมีผู้ใหญ่ไปดูแต่ตอนที่ผมไปเนี่ยถือว่าเร็วแล้วนะฮะผมไม่ได้เจอใครเลยเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่ามีเต็นท์ของกองอำนวยการซึ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยเดิมมีแต่นาทีเวลานั้นไม่มีใครเลยคือความรู้สึกคือก็เสียใจกับภาพที่เราไม่สามารถป้องกันอยุธยาเราไว้ได้เราเห็นภาพตรงนี้ก็สลดใจเหมือนกันครับครับจากเหตุการณ์ตรงนั้นทำให้น้ำท่วมขนาดนี้ทั่วเมืองแล้วตอนนี้สภาพทั่วไปเนี่ยน้ำท่วมนะครับตั้งแต่บริเวณเกาะเมืองชั้นในเนี่ยครับตั้งแต่คลองมะขามเลียงนะครับคลองท่อน้ำล้นนะครับ
แล้วก็ขึ้นมาบนถนนนเรศวรบางจุดถนนชีกุลถนนทุกอย่างที่เป็นถนนนะฮะแล้วล่าสุดที่ผมทราบเนี่ยนะครับก็คือถนนที่เป็นโบราณสถานหลักๆคือบริเวณถนนที่อยู่หน้าอุทยานประวัติศาสตร์เป็นวัดราชนะซึ่งจะถูกน้ําท่วมตอนนี้นะครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก50หรือ30เซนเรากําลังคาดการณ์อย่างเงี้ยนะผมก็พยายามที่จะกําลังจะเดินทางเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ครับช่วงต่อไปนี้นะครับคุณสมฤทธิ์กับทีมงานดร.ทีวีก็จะเข้าไปสํารวจพื้นที่ว่าเหตุการณ์น้ําท่วมมันร้ายแรงขนาดไหนสูงถึงขนาดไหนในภายในตัวเมืองนะครับแล้วก็จะนํามาดําเนินการต่อไปครับจากดร.ทีวีครับสนับสนุนโดยปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเอเจดีวีดีโฮมเธียเตอร์กระหึ่มไม่แพ้ใครเอเจดีวีดีพระเอกตัวจริง